สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอะไรสิ้นอาจารย์ตุ้ยลูกชายยอดตลกล้อต๊อกหลังรักษาตัวหายโควิดโดยเมื่อวันที่28เมษายนอาจารย์ตุ้ยได้ตรวจพบเชื้อโควิดและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในวันที่29เมษายนระหว่างเข้ารับการรักษาตัวหมอได้ตรวจพบโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงและได้รับการรักษาเรื่อยมาจนหายจากโควิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมคุณหมอได้อนุญาตให้กลับมากักตัวพักฟื้นที่บ้านได้แต่สภาพร่างกายยังไม่สู้ดียังมีอาการอ่อนเพลียและหายใจติดขัดจนกระทั่งเวลา19นาฬิกาของวันเดียวกันหลังจากกลับจากโรงพยาบาลได้เพียง4ชั่วโมงอาจารย์ตุ้ยเกิดอาการถ่ายเป็นเลือดในปริมาณที่มากพอสมควรและได้นอนแน่นิ่งไปแต่ยังมีสติตอบรับญาติจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลสะพานใหม่อีกครั้งทางคุณหมอได้แจ้งว่าอาจารย์ตุ้ยหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่อยู่บนรถพยาบาลแล้วเนื่องจากเกิดอาการช็อกเพราะเสียเลือดและขาดน้ำมากคุณหมอได้ปั๊มหัวใจจนทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งและให้เลือดราว10ถุงใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเพราะสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานระบบภายในร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวมีอาการหอบภาวะไตไม่ปกติและเลือดเป็นกรดสูงหมอจึงแจ้งให้ทางครอบครัวทราบว่าอาจารย์ตุ้ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีโอกาสน้อยมากหากทำการยื้อต่อไปเรื่อยๆแล้วผู้ป่วยไม่ตอบสนองกลัวว่าอาจจะเป็นการทรมานผู้ป่วยจนกระทั่งบ่ายของวันถัดมา16พฤษภาคมคุณหมอได้แจ้งว่าอัตราการเต้นของหัวใจและชีพจรลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 18:45 นคุณหมอแจ้งกับทางครอบครัวอาจารย์ตุ้ยได้จากไปอย่างสงบขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติหลับให้สบายนะครับป๋ารักป๋านะครับทางแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะไตวายเฉียบพลันภาวะเลือดออกทางเดินอาหารภาวะปอดอักเสบเกิดจากอาการไอเป็นระยะเวลานานภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและด้วยเนื่องจากอาจารย์ตุ้ยเพิ่งกลับมาจากการรักษาโควิดได้เพียง1วันทางแพทย์จึงกลัวว่าผู้ป่วยอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ในร่างกายจึงขอความร่วมมือให้ญาติทำการชาปนกิจศพทันทีในวันที่17พฤษภาคมทางครอบครัวจึงได้นำร่างของอาจารย์ตุ้ยทรัพย์สำรวยมาทำการชาปนกิจศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในเวลา 11:00 น.ทางครอบครัวจึงขออภัยที่ไม่ได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้าให้ทราบเนื่องจากเวลากระชั้นชิดจริงๆและด้วยสถานการณ์โควิดจึงกราบขออภัยมาณที่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ